็เอียงพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องประตูไม่ส่วนที่นั่งเบื้องอยู่หน้าจอที่รักและเคารพทุกท่านครับมื้อนี้ลูกอีสานมาพ่อพี่พ่อน้องคือเก่าจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.กว่าๆฮอด 10:00 น.กว่าๆผมจาพงศ์สุรคามจาเถาะเมืองอุดรและน้องตั้มถากูลนะว่าพ่อพี่พ่อน้องครับครับผมสาวหามๆแต่น้องตามไว้สังขารบ่ครับผมมื้อนี้พอๆกันวันที่24กุมภาพันธ์นะครับ2558นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่เป็นวันที่เท่าไรของปีแล้วครับผมเป็นวันที่54เนี่ยนะครับถ้าผมจำบ่ได้นะครับถ้าจำบ่ผิดด้วยครับเป็นวันที่อะไรล่ะผู้มือตื่นสิพี่น้องขอโทษขออภัยข้อกระเอียงครับนอนหมอนสูงบ่ถึงนอนหมอนต่ําข่อยก็ยังบ่ฮู้เลยมันขึ้นนี่ข้อตกหมอนบ่หมอนตกข้อหูเนี่ยขึ้นมานะครับขาไปอยู่ทั้งหัวหัวไปอยู่ทั้งขานะครับโอ้ยมันเป็นเอาไรด้วยข่อยนี่จะบอกว่าครับมื้อนี้นะครับเป็นวันที่เท่าไหร่พ่อใหญ่จ๋าเป็นมื้อที่54อีหลีค่อยจำบ่ได้วันที่54ครับผมเป็นวันที่54ของปีเหลืออีกอยู่311มื้อนะครับปีนี้นะครับที่ครบปีครับนะครับอ่ะพี่น้องครับมื้อนี้มาพอกันมีก่อนมาฝากมันก็คือมื้อคือปะเยเถาะเว้าอีหลีเด้อเนาะเปลี่ยนแว่นตาซะก่อนเถาะเว้ยเพิ่นบอกว่าใจบ่โสดาด้วยแม่นเว้านำกับผิดเลยใจบ่โสดาดอมเว้าดีกับเป็นหายหมายถึงหากบ่สบอารมณ์แล้วจะพูดจังไหนกับว่าถือกบถือใจครับอ่ะอันนี้ก็เอาเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาฝากพี่ตาน้องคันได้เครียดแล้วนี่แม่นสิมาอ่อยปานใดกับปานเอาไม้แดกตากไม้แดกตาบ่เห็นบ่อีแฟงมื้อคืนนี่ว่าจะไปง่อนบักทับเออหน้านี้ดิ่งอยู่8เส้นคืนด่ากันง่อนแลกปานดอกแค่จะเป็นแลนมันก็กลางทุ่งหน้ามาขึ้นครับอีแฟงนะครับครับผมก็รุ่นน้ำครับรุ่นน้ำรุ่นน้ำพอทับรุ่นน้ำพอทับพอทับนี่ก็คือเล่นบทบาทได้ดีเขาจะเป็นเลือกคนบุคลิกที่ดีมาเล่นนะครับก็คือนักแสดงคือเล่นแล้วก็คือสุดความสามารถชอบครับครับโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยมากหลายทําได้ตีบ่แตกพี่น้องก็ได้ตามนะที่แรกเขาก็ถามท่ามหาคุณถอจาทอนี่แหละครับแต่ว่าผมสละเพราะว่าผมสละสิทธิ์สละครับโอ้สละสิทธิ์อีนี้แล้วว่าสิได้คู่กับน้องแฟงนี่โอไปแน่นอนนะครับอีนี้แล้วก็จะแรกก็บ่ได้ว่าสิสละสิทธิ์ดอกครับเขาว่าสิให้ไปเล่นคู่กับน้องหมูหินอินเตอร์เฮ้ยมันบุญแล้วได้เล่นคู่กับหมูหินอินเตอร์น่ะจ้ะเนาะเมื่อสิไปไอ้ยืมเงินจากเซ้านึงเฮ้ยไอ้ไม่อยู่15บาทจะยืมไปตลอดก็เลยพลาดการเป็นพระเอกไปพี่น้องครับสู่ฝันฟ้าวันผิดครั้งบ่สู่ฝันฟ้าวันใหม่ครับผม390บาทยังเหลือนะครับแล้วก็หนังสืออาจารย์จักกันยังร่วมดําเนินรายการกับพวกเฮานะครับ023080555สั่งซื้อสินค้าครับ SMS 4642123มืออื่นนะครับทุกวันพุธเรามีนัดกันคือจับสลากเสื้อนะครับค่ายวันพระราชสมภพคือวันเกิดของสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับทุกวันพุธเรามีนัดกันต้องขอขอบคุณนะครับคุณพี่สวงเกษตรวงศานะครับเป็นผู้สนับสนุนจากนอร์เวย์ครับนะครับมืออื่นบอกมืออื่นครับสลากทุกวันพุธสิมีจับฉลากเสื้อแล้วก็มื้อนี้ครับมาเข้ารายการก่อนมื้อนี้รู้สึกว่าสิมีเรื่องเงานิดนึงนะครับเหตุการณ์มื้อนี้ในอดีตนะครับผมอยู่พาพี่น้องไปประเทศอาร์เจนตินานะครับอดีตประธานาธิบดีฮวนเปรองของอาร์เจนตินาใครกับผู้นำประเทศเฮาเลยยุควิกฤตเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาณเวลานั้นแล้วก็มีอดีตผู้นำไทยบางคนไปเลียนแบบเขาครับทั้งลูกทั้งเนี้ยนี่เฮ็ดคักษณะใครกันหนึ่งผู้นำแล้วของชาติหลายคนก็บอกว่าผู้ใดก็คือสิฮู้แล้วบ่ว่าจะเป็นคนในบ้านเฮาหรือฟอร์ดินันมาร์กอตแต่งตั้งให้อิเมดามาร์กอตเมียเจ้าของไปคุ้มกรมสรรพากรแล้วก็ไปออกกฎระเบียบอีหยังต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจเจ้าของอันนั้นคือของฟิลิปปินส์การเมืองไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยมันคล้ายคลึงกันอีหลีแต่ว่ามื้อนี้ผมสิพาพี่น้องนะครับพูดล่ะครับไปประเทศอาร์เจนตินาว่าย้อนไปเหตุการณ์มื้อนี้ในอดีต24กุมภาพันธ์ปี2489นะครับนั่นก็คือฮวนโดมิโกเปรองชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีของประเทศอาร์เจนตินานะครับคือคนผู้นี้เคยเป็นทหารมาก่อนแล้วเขาดังนะครับมาดังตอนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานสมัยที่ทหารเลือกอำนาจในยุคปีข้อศ1940เนี่ยเขาเป็นคนกำหนดนโยบายค่าแรงขั้นต่ำและก็ได้สนับสนุนให้มีการตั้งสหภาพและก็ส่งเสริมนโยบายดูแลเพื่อสุขภาพเฮ็ดทุนนิยมเพื่อเอาใจชาวบ้านเฮ็ดให้เขาชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีในปี1946และ1952ก่อนที่จะถูกทหารเนี่ยเขาทนบ่ได้ก็เลยมีการปฏิวัติขับออกจากนอกประเทศแต่ภายหลังกลับเข้ามาแล้วเขาก็คล้องใจคนอีกเด้นะครับอํานาจคั่งในช่วงสั้นๆเมื่อปี1973เนี่ยก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งพี่น้องที่รักและเคารพครับบทเรียนของการเมืองอาร์เจนตินาสมัยของฮวนเปรองเนี่ยคือมันจังคล้ายคลึงนะครับกับสิ่งที่เกิด
ในสมัยรัฐบาลทักษิณและสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็คือประการที่1นโยบายประชานิยมสร้างความนิยมให้ชาวบ้านชื่นชอบตอบนโยบายของรัฐบาลเช่นการจัดตั้งกองทุนต่างๆเนี่ยจะถอดลงทําแล้วก็บริการลดแลกแจกแถมเพื่อให้ของฟรีโดยการเอาทรัพย์สินสมบัติของชาติเพื่อซื้อเสียงซื้อใจประชาชนในการเลือกตั้งแล้วก็รวมพรรคเล็กพรรคน้อยเอามาเป็นพวกคือการดูดตัวสสพี่น้องจำเนี่ยว่าการเอาเงินฟาดหัวผมเห็นตั้งแต่ตลาดงวดตลาดคุ้ยครับตลาดนัดโคกระบือและแล้วผมก็มาเห็นตลาดนัดสสที่โรงแรมโคสะโรงแรมต้นคูณคนละ40ล้านที่จังหวัดขอนแก่นก่อนปีที่3ตั้งพรรคปีที่4นะครับแจกให้สสไปแจกในแต่ละเขตตลาดนัดที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวสะพานควายในใจท็อปครับคือเพื่อเอาพวกนี้มาเป็นฐานเสียงในพรรคแล้วก็ชอบใส่เงินของแผ่นดินเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ในรัฐบาลอาจารย์กินาเองเปร้องกับภรรยาเนี่ยครับเปร้องเนี่ยและภรรยาเนี่ยสนับสนุนให้กรรมกรเนี่ยมีรายได้แล้วก็อันนี้ก็บ่ได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีครับแล้วก็เฮ็ดให้ข้าราชการเนี่ยมีรายได้เพราะว่าประธานาธิบดีนะครับมีนโยบายค่าแรงให้กับกรรมกรขึ้นเป็น 60% เนี่ยจ้าเถอะแล้วก็เช่นเดียวกันกับรัฐบาลของคุณทักษิณยิ่งลักษณ์เนี่ยกรรมกร180 200ขึ้นมาเป็น300แล้วก็เงินเดือนผู้จบปริญญาตรีจาก 8,000 ขึ้นมาเป็น 15,000 ก็ให้เกิดเข่ายากมากแพงไปใส่พ่อตั้งแต่ผีอีแพงย่างไปตลาดบัดนี้พี่น้องครับเศรษฐกิจล่มก่อนปีค.ศ.2000นโยบายประชานิยมอันนี้คือประเภทที่2นะครับแจกฟรีเพื่อปิดบังการคอร์รัปชันของผู้นำทางการเมืองด้วยเหตุนี้แหละครับของฟรีทั้งหลายทั้งปวงที่ดำเนินโดยรัฐบาลนะครับของนายเปียร้องนี่แหละครับล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางที่เฮ็ดให้ตัวเลขหลอกลวงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นจำนวนของสิ่งของหรือคนที่ได้รับของแจกแล้ววันนี้มีการลดคุณภาพของสินค้าลงแล้วก็มีการจัดตั้งนะครับบัดนี้ครับสนับสนุนพวกทหารเฮ็ดให้เขาได้ยศใหญ่ๆพอได้ยศใหญ่ๆแล้วบัดนี้หางานนอกให้เขาเฮ็ดแต่งตั้งไปเป็นที่ปรึกษานำบริษัทหางล่างต่างๆนี่แหละครับคือเอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจแล้วกับบัตรนี้ครับเจ้าถอครับคือบัตรนี้มันมีว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือคนเนี่ยเทียบให้ประเทศชาติมีรายจ่ายสูงขึ้นได้ครับแต่ว่าประชาชนถือใจแล้วบัตรนี้ครับนโยบายฟรีเนี่ยคือเป็นบ่อเกิดแห่งการคอร์รัปชันในเมื่อผมแจกไปหลายแล้วเอาเงินแผ่นดินไปแจกแล้วเฮ็ดได้กูสิถอนทุนคืนก็เลยคอร์รัปชันแล้วก็บ่สามารถสิพิสูจน์จำนวนผู้ที่รับได้นี่แหละครับคือเปร้องได้ตั้งองค์กรสื่อแล้วก็เพื่อองค์กรสวัสดิการเพื่อขึ้นมาแจกสิ่งของแล้วก็แจกในนามภรรยาของประธานาธิบดีด้วยบ่ได้แจกในนามประธานาธิบดีนะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับภรรยาและคนกลุ่มวงเงาหวานเครือของเจ้าของแล้วก็นโยบายที่3ก็คือประชานิยมประเภทโครงการอภิมหาโปรเจกต์ใหญ่ๆนะครับวันนี้ก็เอาโครงการมาบังหน้าเพื่อสร้างชาติเพื่อให้ประเทศชาติก้าวทันประเทศอื่นเห็นบ่สร้างสนามบินสุวรรณภูมิวัดเครื่องนึงกรรมการเครื่องนึงอันนี้คือเปรองกับเหตุคือกันกับรัฐบาลทักษิณและยิ่งลักษณ์แล้ววันนี้สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมของภาคเอกชนโดยเขาไปซอยเหลือด้านเงินการลงทุนในใจเถาะลดดอกเบี้ยให้ภาษีน้ำเขาว่าเอาอะไรมาเพื่อเอาใจเอกชนเป็นยังไงลดขั้นแรกคือในไทยบ่อันนี้กับประกันลดดอกเบี้ยว่าในคนละแสนจริงแล้วในคนละ70,000เดี๋ยวนี้คอยถามมึงเนี่ยว่าลดขั้นแรกในไทยมันเหลือจากขั้นแล้วบัดนี้ครับพี่น้องครับเปรองกับมีโครงการใหญ่มหาศาลเช่นกันได้เปิดโอกาสให้มีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นมากมายในอาร์เจนตินาคือเวลันเปร้องเนี่ยได้ตั้งรัฐวิสาหกิจเล็กกล้าแล้วก็ตั้งอู่ต่อเรือแล้วก็สายการบินของรัฐหรือระบบโทรคมนาคมคือกันกับพญายทักษิณบ่ครับให้พม่ายืมเงิน 4,000 ล้านเข้าไปกู้มาสมมติว่ากู้มาดอกร้อยละ2บาทจังซี่ดอกร้อยละ5บาทแต่ว่าเอาไปปล่อยเขาดอกร้อยละ3บาทครับเพื่อแลกกับมึงต้องซื้อโทรศัพท์กูเด้อให้คุณโอ๊กไปเป็นพรีเซนเตอร์ถามว่าใครเสียหายประเทศชาติเสียหายประชาชนเสียภาษีกรมสรรพากรเก็บเงินกระทรวงการคลังแต่ซุ้มนี่มาเอาเงินกระทรวงการคลังไปผ่านผู้ใดควบคุมกระทรวงการคลังก็คือรัฐมนตรีว่าการแล้ววันนี้ใครควบคุมรัฐมนตรีว่าการก็คือหัวหน้ารัฐบาลก็คือคุณทักษิณแม่นบ่เอานี่แหละคือมันคล้ายๆกันแล้วบัดนี้คือกระบวนการที่ผู้นำคนหนึ่งไปสู่อำนาจรัฐสิ่งที่ตามมา ก็คือรักษาอำนาจเจ้าของไว้ให้ยืนยาวที่สุดมันก็เลยกระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งระบบในที่สุดนักวิชาการสื่อมวลชนแขนงต่างๆก็ได้ตีพิมพ์เปิดโปงโครงการทุจริตของเปรองก็คือประเทศไทยแต่ว่าเปรองบ่นี่ครับซื้อครับหนังสือพิมพ์ฉบับใดบ่เห็นด้วยกับเจ้าของสั่งปิดสั่งยุบบ่ได้มาเบิ่งในไทยดู
จำได้ไหมมติคินให้งบ50ล้านเชี่ยแมงอยู่นะเชี่ยโซเชี่ยเลี้ยงเงินล่ะผมไม่ได้ว่ามติอื่นนะอันนี้ผมว่ามติคินนะมติคินเป็นว่าผมว่ามติคินผมไม่ได้ว่ามติอย่างอื่นครับใครกันเปล่าบ่พอใจบ่ถือใจไปสร้างปิดแล้วบัดนี้ครับพี่น้องที่รักและเคารพครับไปจ้างซื้อเอาหนังสือพิมพ์เจ้าของเนี่ยเชี่ยเจ้าของเชี่ยโครงการของเจ้าของว่าดีจังสั่นว่าดีจังซี่บัดนี้ให้ทหารมาจัดเงินงบซื้ออาวุธให้ทหารเพื่อเอายศนายพลเนี่ยมาเป็นพวกแต่ว่าบัดนี้เหตุการณ์ต่อไปมันเป็นไงครับคือมันเลวร้ายปัญหาความขัดแย้งมันเกิดขึ้นเช่นเดียวกับไทยคือกันนะครับในระบอบทักษิณรัฐบาลหุ่นเชิดนะครับเหมือนกันเด้เลยเขาไปแทรกแซงไอทีวีเดี๋ยวบอกแทรกแซงซื้อตั้งแต่กี้เขาพายกล้องไปเบิ้งตำรวจรับสินบนน้ำเนี่ยพอเขาไปเดิมบ้างไปซื้อแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งออกไปและอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นนางที่ช่องแดงอันนี้ก็ไม่ได้ว่าไผนี่แหละครับพี่น้องครับความเลวร้ายในการพัฒนาการเมืองระบอบประชาธิปไตยคือรากฐานของความยุติธรรมยุติศาลแต่ว่าบัดนี้ปีร้องเนี่ยเพื่อทำลายความเชื่อมั่นของระบบศาลระบบความยุติธรรมจะว่าคือในไทยป่ะถ้าได้มีโอกาสสิไปออกกฎหมายล่างศาลเพื่อบรรทอนความน่าเชื่อถือว่าอยากให้มีองค์กรอิสระเพื่ออย่างเพื่อย่านเขามาตรวจสอบเจ้าของนี่แหละครับคือประชานิยมเนี่ยเฮ็ดให้คนหายนะผมกับบ่ได้ว่าประชานิยมบ่ดีเด้มันก็ต้องเลือกเอาเป็นบางอย่างสิ่งใดที่มันดีมันก็คือดีสิ่งใดที่บ่ดีที่มันเวอร์เกินไปใส่งบของประเทศไปผ่านบัดนี้ทางนั้นก็มีการล่าไล่ซื้อเพื่อจะถอดถอนผู้พิพากษาคือกันเด้เนี่ยเอาสภาเอาเสียงข้างมากเจ้าของได้รับการเลือกตั้งเอาผู้แทนมายกมือขับไล่ผู้พิพากษาศาลฎีกาปีร้องมาเห็นครับผมแล้วบัดนี้หลายๆคนเนี่ยถูกไล่ออกหมดเหลือเพียงคนเดียวเหลือเพียงคนเดียวตำแหน่งไว้เพื่ออย่างเพื่อแต่งตั้งคนในสภาพรรคพวกของเจ้าของนั่นแหละไปนั่งเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาแทนคือกันกับในไทยบ่เจ้าเนี่ยว่าเขียนต่อ8ครับพลตรีสนั่นเนี่ยตัวว่าเจ้าของเนี่ยเป็นหนี้ไปกู้เงินเต้นรถทั้งที่บ่ได้เป็นหนี้เขาจับได้แล้วมันแล้วมันธรรมนูญปี40ครับบัดนี้เราก็ต้องรับผิดชอบเว้นวรรคแต่ว่าคุณทักษิณรัฐธรรมนูญปี40คือกันแต่ว่าคือดับเบิลสแตนดาร์ดเนี่ยพวกผมขนคนจากอุดรมาคนที่จำลองกับยุสัน2เชียพวกผมก็ขนมาจากอุดรและอีกเรื่องนึงบ่โหกับบ่ได้พี่น้องครับผมบ่ได้เว้าเรื่องพระด้วยดูถูกอย่าย้ำพระว่ามันตายไปผมก็บ่มมพระแต่ว่าผมบ่เว้าบ่ได้คือพวกผมเคยมีองค์กรมีเครือข่ายพวกผมขนคนจากอำเภอวังสามหมอศรีธาตุตอนนั้นหน้าที่ได้ใช้เป็นแค่ส.ส.ยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรีพอใหญ่ท้องดีมณีสารอันนั้นศรีพันธ์พอใหญ่สุรทินขนคนแต่ละเขตของตัวเองเนี่ยเพื่อมาจัดกิจกรรมอันนี้คือสมัยแรกก็ทั้งสี่เมื่อสมัย CP เนี่ยเพื่อจะเอาสมัยที่2คุณทักษิณเนี่ยสร้างการให้พวกผมขนคนมาทั่วประเทศพี่พระยาปั้นเกตมาจากสิงห์บุรีครับจัดกิจกรรมที่วิไลภะวิไลภะก็คือจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาพวกผมจัดกิจกรรมอยู่หันครับครับผมไม่ได้ว่าเป็นเครือข่ายหรือใครชอบใครรักใครแต่พวกเราเอาฐานที่มันตรงนั้นในการจัดกิจกรรมถ้าจ่าพงพูดไม่จริงขอให้ผมมีอันเป็นไปตายภายในคืนนี้ผมกล้าท้าได้ครับถอดแว่นตาบอกก็ได้ครับเราจัดกิจกรรมตรงนั้นและคุณทักษิณยังได้พูดเหยียดหยามทำเป็นของเล่นไม่ให้เกียรตินายบรรหารศิลปะอาชาเอื้อนมาคุณตึงให้สนใจการเมืองหน่อยเพราะว่าสีเขาสมัยที่สองอย่าไปสนใจแต่น้องแบมหลายกว่าท่านบ้างผมพูดด้วยความสัตย์จริงคนอยู่ในหอประชุมเฮ้พวกผมคุณทักษิณคือกาว่ารุ่นพี่บรรหารเป็นนายกรุ่นพี่เปียงคือ3หาว4หาวหาหาวแท้ว่าว่าให้เกียรติด้วยเพิ่นคิดว่าเจ้าของไงคือจัดกิจกรรมมื้อนั้นพวกผมออกจากอุดรเนี่ยมาประมาณ 5-6 ทุ่มมาหอดพี่แจ้งมาจัดกิจกรรมตอนยามเว้นอยู่จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคนเต็มหมดตอนนั้นอันนี้คือสมัยแรกทักษิณว่าผมจะขอเป็นนายก12ปีคือตอนนั้นเป็นพี่ที่ปีนะผมจะขอเป็น12ปีพี่น้องครับ5ปีกลัวๆบ้านเมืองกับบันไล่ซ้ํานี่ล่ะสัว12ปีจาเถาะนี่ได้แก้ทรงคีวะบ่ยังจักสิ่งจักอย่างนี่คือพี่น้องครับประเทศไทยสิยอมได้อยู่บ่ยอมให้วัฒนธรรมการโกงแห่งการคอร์รัปชันกลายเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยไปแล้วพี่น้องครับพี่น้องชาวอีสานครับเฮามารักษาชาติบ้านเมืองไว้ให้ลูกให้หลานเฮาเถาะครับพวกผมบ่อยู่นี่พี่น้องหลายคนอาจสิบ่พอใจพี่ขวัญชัยเคยบอกผมว่าหาคนไปบวชที่วัดธรรมกายมีโควต้ามา 1,000 พี่ได้หัวละ 4,000 ถ้าเองหาได้เอาไปเลยพงหัวละ 1,000 มีคนออกเครื่องกีวรบาทพระมีคนออกไข่ใช่ถ้าไปบวชซื้อเนี่ยไปบ่ถ้าเจ้าพงหาได้เจ้าพงสิได้รายละ 1,000 เพื่อรับมาโควต้าหัวละ 4,000 ผมก็ไม่ทราบว่า
ใครเป็นต้นทุนอยู่เบื้องหลังเป็นคนออกเงินให้ในการสิทธิ์ไปบวชปัดโทมันมีการกระจายสาขาไปเพราะฉะนั้นมื้อนี้ผมไม่รู้หลวงพ่อที่เป็นร้องอย่างตำแหน่งที่ออกข่าวอยู่ผมมีรูปแต่ว่าผมยังสิบ่ออกมื้อนี้เพื่อนส่งมาให้นางเฮียงขางคุณทักษิณนางเฮียงขางคุณสมชายวงสวัสดิ์นางเฮียงขางยิ่งลักษณ์ชินวัตรโอ้กันย้อนแล้วออกมาสัมภาษณ์กันสั้นความผูกพันเบื้องลึกมันมีเพราะฉะนั้นไม่เชื่อแดงเก่าอย่างผมแล้วท่านจะไปเชื่อใครนะครับผมสาบานเลยนะถ้าผมพูดความเท็จให้ผมตายภายในคืนนี้นะครับจะทอกับดอกตั้มครับครับผมก็ยอมรับว่าพี่น้องนี่เป็นคนดีนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องคนดีบ่ท่านเลเหลี่ยมคนโกงล่ะนะครับพี่น้องก็สิตกเป็นเครื่องมือนะครับต้องเสื้อคนซัวๆคือเฮานี่เคยอยู่น้ําเขานะครับเปิดใจมั่งคนดีคนโลกสวยนะครับเพราะฉะนั้นพวกคุณสิโง่จนหอดมือตายแม่นแม่นบ่ต้องรับต้องกันบ่มากค่อยซูนหลดต่อไปต้องเปิดใจรับฟังเหตุรับฟังผลนะครับใช่บ่แม่นว่าประชานิยมสิบ่ดีเสมอไปครับผมตาประชานิยมนะ300ต่ำๆนะครับไข่ดาวน้อยละ10บาทเข่าเราพิเศษล่ะเข่าจานพิเศษ40บาทเราขาวขวดนึงแหละครับ60บาทแล้วค่าแรง300มือนึงมายังเอียงไปค่ามอเตอร์ไซค์ค่ารถเรียบร้อยเบิดค่าห้องละบาทเบิดค่าไฟฟ้าขึ้นหน่วยละเท่าไรมันไม่คุ้มกันบทเรียนต่างประเทศก็เยอะแยะนะครับว่าจะเป็นฟิลิปปินส์อาร์เจนตินาหลายประเทศนะครับวากัดวากัดของบราซิลนี่ก็คล้ายๆกันดีใจไหมคะพี่น้องก็ได้ค่าแรงคนละ300บาทเด้อโอ้ยบอกมากกูจะหักสิกระชากราคาน้ํามันลงมาโอ้ยคือเว้าแล้วมันตรงขามสุดครับอีหลีแล้วพี่น้องครับพวกผมก็เคยเป็นคนบ่ดีมาก่อนแต่ว่าก็กลับตัวกลับใจแต่ว่าแกยังบ่ทันได้ 100% กับพยายามสิเฮ็ดดีที่สุดเท่าที่จะเฮ็ดได้แต่คําโบราณคํามาเพื่อเป็นสอนเนี่ยว่าการที่ไว้ใจคนคดบางคนมันก็ไร้ค่าไร้เหตุไร้ผลเพราะหัวใจของมันไม่มีคําว่าครับนี่คือมันเป็นอีหลีคําโบราณบอกไว้คือบัวมันยังมีสีเหลาเลยใต้ตมพวกที่ที่พ่นน้ําหรือบานแล้วพวกผมพี่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าบัวบานแล้วนะครับเราก็เป็นบัวใต้ตมแต่เราก็ฟังดิครับพอผมฟังย่านตาพอสว่างแล้วมือเอาหอดไฟฉายมาส่องตัวหนังสือพอตาพอเห็นเพราะฉะนั้นใส่แว่นสีอะไรมันก็จะเป็นสีนั้นที่พอผมใส่ที่ผมต่อหินนะครับพี่น้องยะโสธรผมมาดใหญ่จ๋าผมไม่ถอดแว่นมันแสบแว่นนี้สามารถเบิ่งเอเดเนี่ยเห็นบ่ปูตากส่องมาแต่ว่าคันจังซี่บ่เห็นครับจังซี่ก็บ่เห็นแต่ว่ากลมลุกเนี่ยอ้าวมาขายหน้าขายตากันซะเนาะบัดนี้พี่น้องก็ได้สิฮู้ว่าซื้อว่าสิครับไปว่าสิตัวเจ้าว่า14,000โอ้ยทอดละยศเถอะนะบ่ๆๆๆๆว่ามันเล่นมาจากเกาหลีเอาโหลดเล่นอันนี้เล่นแล้วแม่นแล้วปลูกเม็ดโอ๊ยนี่นี่มาตกอยู่ในลิฟต์พี่เมื่อเช้านี่ก็แต่ผมอ่านคือคักเลยนะครับเขาว่ามันมาแต่ห้องกลมทั้ง2คนมาแต่ไปแต่ละคนมาแต่บ่อยากว่าอะไรเออขายหน้าขายตาแต่นั้นน่ะทอดละยศข่อยครับผมครับขึ้นหัวน้องน้องส่งมาให้กล่องมาตึกๆให้เลือกใส่เอานะครับแว่นสายตานะครับมันบ่ได้ไปวัดมันบ่ได้ไปตัดนะครับปกติที่มาที่แรกเนี่ยแท้เขาสิแย่งกันยืมกันนะครับแต่ว่ามีผู้ใจบุญซื้อมาฝากให้เลือกเอาซะมาๆนะครับซื้อมากก็อันละ40บาท10บาทอันละ39บาทพี่น้องครับบัดนี้เอาให้ผมเอากาวตาสร้างติดมานําในเรื่องว่าผมมันคนบ่เชียมโอ้ยก็สิเอากาวตาสร้างติดเอาไปน้องตําไปเข้านะครับเห็นพี่จาพงศ์บอกถึงเรื่องศาสนากับการเมืองเนี่ยนะครับความคืบหน้าในเรื่องของกรรมการปฏิรูปของสนช.ครับครับที่มีพระอีกจำพวกอีกกลุ่มนึงออกมาบอกว่าให้ทางประธานสนช.เนี่ยปลดคุณไพบูลย์นิติตะวันออกเพราะว่าเพิ่นสิมาปฏิรูปวงการศาสนาอีกฝ่ายนึงก็บ่ยอมนะครับเพิ่นบอกว่าสิตรวจเส้นทางการเงินของมหาเถรสมาคมของวัดพระธรรมกายของธรรมชโยของมหาจุฬานําครับบัดนี้อีพระอีกพวกนึงก็เลยบ่ยอมครับมันเป็นจังซั่นนะครับมีอีกเรื่องนึงผมลืมครับผมมีพี่น้องห้องบ้านไปเรียนผมบ่กล้าบอกว่าไผผมย่านเพิ่นเดือดร้อนครับในขณะที่พระอาจารย์กําลังสอนอยู่ทําไมพระทั่วประเทศไม่ชอบประชาธิปัตย์เหมือนกันเพราะอะไรรู้ไหมพวกเราไปขอใช้สถานที่สนามหลวงสุขุมพันธุ์บริพัตรไม่อนุมัติเหมือนกันอันนี้ผมไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือความเท็จพระที่เป็นนักเรียนหรือญาติโยมที่ไปเรียนเชื่อหมดเลยครับหลายคนบอกว่าจ่าพงษ์ต้องแก้ข่าวผมไม่ได้แก้ข่าวแต่ผมมาถามพระประชาธิปัตย์ว่าจริงไหมหรือว่าถ้าไม่จริงหรือว่าทางพระอาจารย์ที่สอนลูกศิษย์เป็นการโกหกพกลมเพื่อให้คนเกลียดประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่แต่ว่าเส้นทางการเงินกับเจ้าพงกับหูหลายเติบอยู่เพราะว่าเคยเป็นสังกะลีวัดอยู่ทางนานเพราะฉะนั้นกับบ่อยากเว้าหลายแต่ว่ากับบ่ย่านฟ้องหรอกครับเพราะหยังเพราะว่ามันเป็นความจริงถ้าผมสิเว้าหลายก็นั่นนี่มันหลายอยู่แล้วนี่ผมยังบอกความสัวเจ้าของยังบ่ทันหมดเพราะฉะนั้นย่านบ่มีแนวเว้าครับเว้าทีละเล็กละน้อยเว้ามาเรื่อยๆเอาไปเข้าไปครับวันนี้มาเบิ่งข่าวเบิ่งคราวนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับทางมหาสารคามนะครับบ้านพี่จาพงเนี่ยนะมีคนนะครับกินปลาปลากระเป๋าเอาปลา
ปลาเป้าบ้านเฮาปลาปลากระเป้าไปต้มแล้วก็เสียชีวิตไปครับผมความคืบหน้าล่าสุดนะครับจากกรณีที่หนุ่มใหญ่ชาวมหาสารคามเสียชีวิตเนื่องจากกินปลาปลากระเป้าเพราะน้ำปลาปลากระเป้าเนี่ยไปต้มเบิดทั้งโตนะครับต้มใส่กับอันยังก่อนล่ะใบบักขามน้อยบักขามเอาอ่อนสีต้มสมกินมาสั้นก็เสียชีวิตไปนะครับล่าสุดนะฮะทางผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดนะครับก็คือคุณสนธิพันธ์นะครับผาสุกดีนะครับจากสำนักวิจัยและก็พัฒนาประมงน้ำจืดนะฮะเพิ่นก็เปิดเผยครับว่าตามหลักด้านความปลอดภัยเนี่ยประชาชนกับบ่ควรกินปลาปลากระเป้านะครับบ่ว่าสิกรณีใดๆก็ตามเนื่องจากปลาชนิดดังกล่าวนี่มีพิษทั่วโตนะครับตั้งแต่หนังไปจนถึงเครื่องในทุกชนิดของปลาทําให้การแล่เอาเนื้อปลาจําเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงประชาชนทั่วไปจึงบ่ควรเสี่ยงนะครับและก็หลีกเลี่ยงการบริโภคโดยสาเหตุการบริโภคปลาปลากระเป้ามีความเป็นไปได้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยอาจสิบ่รู้จักปลาปลากระเป้าว่าซั่นแต่พญายเมื่อวานนี่เพิ่นก็เฒ่าแล้วนะฮะแต่ว่าอาจสิมีอย่างอย่างอื่นนะครับบัดนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุกรมวิธานสัตว์น้ำจืดนะครับเพิ่นก็กล่าวนำครับว่าส่วนอีกสาเหตุก็คือปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติมีหน่อยลงนะครับถ้าใหม่ประชาชนบางกลุ่มเกิดความเสียดายและการนำมารับประทานดังนั้นกรมประมงต้องเร่งรณรงค์และก็งดการบริโภคเนื้อปลาปลากระเป้ามากขึ้นเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่ร้ายแรงถึงแก่ชีวิตนี่จากทางครับสมัยเจ้าหน้าที่ผมเป็นเด็กน้อยคุณตั้มนะครับผมเคยเอาปลาปลากระเป้านี่นะครับเพิ่นเฮ็ดปลาลาเป็นบ่เพิ่นเฮ็ดปลาลาในสมัยก่อนแต่ว่าผมกินเพิ่นก็คือบ่เป็นหยังนะครับถ้าบ้านอำเภอซ่องดาวเนี่ยนะครับสมัยก่อนในสกลนครสว่างนี่แหละครับสมัยประมาณ40ปีที่แล้วเพิ่นมีเขามีน้ำเพิ่นก็เอามาแลกปลาลาทั้งอุบลนะครับเพราะปลาอุบลนี่มีเขื่อนมีหนองน้ำนะครับสมัยก่อนมันก็บ่ทันได้เจริญบ่ทันมีห้วยหนองคลองบึงปลาก็บ่หลายเอาไปแลกปลาลาผมสิได้ไปค้นเอาปลาลาเอาปลากระเป้านี่มาล้างน้ำแล้วก็เป่าเป็นลูกฟุตบอลเตะกับหมูนะครับมันสิเป่าออกมาสิเป็นพวงนี่นะครับปลากระเป้าเป่าออกมาหนังมันสิดีนะครับเอาพันปลาก็ละเตะปลากระเป้าคือว่าเอาปลากระเป้าทะเลที่มันเป็นน้ำเนี่ยโอ้ยครับผมนี่เนี่ยถ้าเป็นเด็กน้อยนะครับความถูกความยากสมัยก่อนนะครับพี่น้องครับพี่น้องสว่างแดดดินพ่นที่บรรทุกเอ็นเอสมาหมู่บ้านเนี่ยผมก็ขึ้นฮอดคนอยู่นะครับผมอยู่สมัยผมเป็นเด็กน้อยนี่อยู่บ้านสีสุกนะครับเมื่อนี้เพิ่นอาจสิเบิ่งนั่งเบิ่งอยู่นะครับบ้านสีสุกนี่คืออำเภอซ่องดาวครับผมอำเภอซ่องดาวนะครับครับตอนนี้เป็นบ้านห้วยโม่งนะครับแยกสามหมู่บ้านแต่สมัยผมอยู่นี่ห้วยเฮ็ดเพาะนี่เก็บอยู่ใต้ตะลังเฮียนเลยนะครับสกัดตายสีแลนโอ้ยสมบูรณ์นะครับพี่น้องครับสมอุดมสมบูรณ์อีหลีว่าเลี้ยงซ่องดาวครับผมบ่อยากเว้าเพราะเขาสิฟ้องแต่เขาบอกค่อยๆผมบ่อยากเว้าว่าเฉลิมอยู่บำรุงผ้าเมียหน่อยเป็นทหารยศพันเอกไปนอนอยู่รีสอร์ทครับรีสอร์ทก็เป็นรีสอร์ทใหญ่ฮักผมเอาไว้ไปเต็มเลยอันนี้ผมบ่ได้บอกออกโทรทัศน์อันนี้ผมซ้ําให้พวกเจ้าพวกเจ้าอย่าไปบอกสู้ให้ฟังได้ว่าเฉลิมไปกับเมียหน่อยเมียหน่อยเป็นทหารยศพันเอกครับแต่ทราบข่าวว่าตอนนี้เมียหน่อยเป็นเนี่ยความฝันผมนะความฝันว่าเมียหน่อยเราได้เป็นพลตีแล้วท่านว่าพลตีหญิงอันนี้ผมฝันนะครับความฝันบ่แม่นท่านเฉลิมเพิ่นเคยเว้าว่าสิวิพากษ์วิจารณ์เพิ่นเรื่องหยังก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ครับแต่อย่าวิพากษ์วิจารณ์เรื่องเมียหน่อยครับผมเพิ่นฝากครับอาจารย์ด้วยปฏิเสธมาบอกไอ้จ่าพงษ์นั้นถ้าไม่อยากตายอย่าพูดเรื่องครอบครัวครับเว้ยแต่ว่าบ่ทันจบความผมก็มีเรื่องเลยเรียบร้อยเลยผมมีเรียนท้าทะลุดีครับผมอยากให้พี่น้องคนสว่างน่ะหูตาใสนะครับท่านบ่เชื่อจ่าพงษ์ครับไปถามรีสอร์ทชมดาวทางออกไปดอนเคืองนั่นแหละครับร้านส้มดาวนะครับรีสอร์ทส้มดาวซื้อรีสอร์ทเพิ่นนะครับใครว่าสิบ่พอเจ้าเจ้าคือบอกครับผมว่าเพิ่นเอาผู้ใดไปแน่อันก็ไปถามนายกตางก็ได้นายกอบต.จังหวัดสกลนครนะครับนายกอบจ.นายกอบจ.นะครับอันนี้ไม่ใช่แดงนะครับนายกแดงก็ลงแข่งแต่แพ้นายกตางนะครับเขาจะบอกเขาจะทักว่าคุณเฉลิมภาพเนี่ยหน่อยไปนอนรีสอร์ทดีเขาจะว่าด้วยคุณสีได้หูแก้งตาใสคนที่บอกว่าหมา2ตัวอยู่นะนั่งน้ำกัน3คนคือดาตะเท่า2คนแน่2มาตรฐานที่อันนี้เป็นหมาบ่บัดนี้ไผสนิทกับพี่ที่เป็นหมอนวดได้บ่พี่เป็นหมอนวดกับเป็นหมูกับเจ้าของรีสอร์ทเจ้าของรีสอร์ทเป็นไงฮะข่อยอือเป็นจังไหนล่ะเมียเรางามบ่เมียเรางามแต่ผู้เตี้ยซัดผมบอกหยดพันเอกคือหมู่บ้านเสื่อมแน่เด็ดๆโอ้ยเบียบเนี่ยครับไปเบียบที่ในห้องรีสอร์ทเด้ครับคือรีสอร์ทเมาหมดเลยเมาแล้วเอาไว้ไปเต็มรถเอาไว้พิจารณาแสนครับพี่น้องครับเงินภาษีอากรของพี่น้องหรือไม่อันนี้ผมไม่ทราบแต่เห็นท่านเฉลิมเอาไวน์ไปเยอะแล้วก็เอาเมียน้อยไปด้วยนะครับคนที่บ้านก็ย่าว่าตาจะผัวจะของหักเดียวใจเดียวได้ครับอันนี้ถ้าจ่าพงพูดไม่จริงถ้าไม่ได้ไปกับเมียน้อยจริงขอให้จ่าพง
ตายครับไม่เกิน3วันสาธุแต่ถ้าผมพูดความจริงขอให้ผมเจริญเจริญเจริญแต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าเจริญใดนะครับให้พี่น้องขึ้นเบื้องอ่าวครับผมขอให้พระยาจาพุ่งยิ่งบ่เข่านะครับถ้าพูดความจริงนะครับพี่น้องครับเพราะว่าบ่ท่านได้ดุลเนาะคันบ่จังซี่นะครับพี่น้องครับเป็นพญาโคนมันครับพญาโคนตามกวักไตผมบ่ได้ว่าเฉลิมใดนะครับคนชื่อเฉลิมนี่นะครับมันหลายรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องของตัวเองรู้บัดรู้แม้กระทั่งมดเป็นเม่นนะครับพี่น้องครับนะครับลูกอีกิ่งนะครับคนที่เฉลิมน่ะมีอยู่บอมด้วยนะครับมีอยู่รายการเดียวที่เขาเชิญไปออกทีวีที่แกไม่ยอมไปรายการไหนรักลูกให้ถูกทางรักลูกให้ถูกทางแกไม่ยอมไปเลยลูกบัดนะครับครับลูกบัดในโลกจอกบอกยกเว้นเรื่องของตัวเองแสดงเป็นว่าแล้วก็คือคนแดนไกลแหละครับดีหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่ายกดีบัตทุยางว่าสันว่าเสียยังเดี๋ยวจะซัวใครว่าอย่างพวกเรียนอะไรเนี่ยใครว่าสิบ่บอกขยันเขาฟ้องเรื่องที่ในโอกไปนอนอยู่อุดรเรามีอดีตสสอุดรพี่ทอดนี่ป่ะบ่ละโอกได้พี่น้องกันเองแล้วก็หาผู้หญิงมองคนไม่เขาแซนวิชบักทอดก็บักโพกันตบยุ้งอยู่หน้าห้องอันนี้ผมอยากบอกจังเลยด้วยดูแลหลานนะว่าสันว่าปัดทูขนาดเด็กน้อยหัวทอบักแกงสสเรียนหุ่มเป็นลุมเป็นเราแต่ถ้าเป็นลูกคนจนล่ะครับมีค่าไหมทำไมลูกเขามีค่าเหลือเกินพี่น้องคนไทยลองคุ้นคิดนะครับว่าผมเคยเลวมาก่อนและเป็นคนเลวมือนี่มะนังนี่ก็พยายามสิเอาความเลวที่ทำด้วยกันมาเปิดเผยอีกเยอะครับอีกเยอะอีกเยอะไปเข้ากับไปเข้าดีที่เท่าถอยออกมาท่านนะครับพี่น้องครับเพราะเรารู้ว่ามันไม่ดีเขาก็ต้องถอยนะครับพี่น้องกูว่าเขาสิพาไปเฮ็ดหยังนะครับมันบ่ดีเขาก็ต้องถอยเพราะว่าสันดอนมันขุดได้นะครับแต่ว่าสันดามันขุดไปได้เอ้าก็โอ้ยบักฮานี่มันบ่ยอมกลับตัวแน่นอนนะครับมันสิเดินหนานะครับพี่น้องครับมันเป็นแค่10ปีนะครับมันยังบ่ทันได้ขายจะสนามหลวงนะครับตอนนี้นะครับเบิดทุกอย่างตัวแนวแล้วบอกไปไล่มันสิตายภายใน3วันคือจาพุ่งว่าตัวนี้บุญไม่ยอมทำนะครับเพราะเป็นเรื่องของม้ากันบ้างบัดนี้บ่เรื่องของคนบ้าหลายแล้วนะครับไปนินทาม้าในจักหน่อยนะครับพูดเรื่องม้าพูดเรื่องม้านะครับบุญไม่ยอมทำโจรแสบประสันพลว่าย่องฉกเงินบริจาคเข้ามาโอ้มาสิอดตายเพราะงานนี่แหละครับครับผมนายสว่างพ้นพ้นทำไมนะครับอายุ59ปีนะครับหรือว่าคุณสรุ่งสว่างนี่แหละครับผู้อุทิศชีวิตเพื่อม้ามาตลอด30ปีนะครับหรือสุนัขเราบอกภาษาสุภาพสุภาพนี่นะครับสงสารเราบอสพี่น้องครับซึ่งอาศัยอยู่บนพื้นที่ว่างเปล่านะครับบ่ฮู้ว่าเป็นของผู้ใดปลายุคข้าเลยตัดนะครับคันเจ้าของเขาเสียชีวิตแล้วก็สิเป็นของเราละนะครับใต้ชายคากระต๊อบส้มๆมาซั่นเพิ่นว่านะครับภายในซอยสัตหีบสุขุมวิท109ตำบลผู้ตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีถือคนไล่ย่องเข้าไปในที่พักขณะที่ออกไปหาอาหารมาให้สุนัขนะฮะจากการสอบถามนายสว่างเพิ่นก็เปิดเผยไว้จังซี่ครับพี่น้องขณะที่ตนไม่อยู่คนร้ายนี่นะครับได้เข้ามารื้อบุ้ยมารอเรือคักแต่ข่อยนี่ลูกเขยสุรินทร์คนที่นอนและกระเป๋าใส่เงินหวังจะขโมยนะครับโจรกรรมเงินผู้ใจบุญที่บริจาคให้แต่ก็โชคดีนะครับพี่น้องครับนึกขึ้นมาเอ๊ะในใจได้เอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารก่อนหน้านี้มือนึงครับโจรมันก็บ่ศึกษาซะก่อนนะมึงนะฮามึงเอ้ยหันมึงไปมือว่านี่มึงได้แน่ๆนะครับ คนร้ายก็เลยบ่ได้หยังไปครับพี่น้องครับมีเพียงสมุดธนาคารออมสินที่คนร้ายเอาไปนะครับ เบื้องต้นนะครับก็ได้แจ้งความให้ครับเจ้าหน้าที่ไว้ที่สภ.ผู้ตาหลวงพร้อมกับเทศสมุดวันซี่ไม่เรียบร้อยแล้วว่าท่านเบิ่นว่านี่นะครับหลังจากซื้อเพิ่นได้ตีแพ้เรื่องราวชีวิตตนที่อุทิศชีวิตที่เหลือนี่เพื่อหมาจรจัก30ตัวว่าท่านเพื่อสุนัข30ตัวทําให้มีผู้ใจบุญบริจาคอาหารมานะครับเพราะว่าสิเป็นแซนด์วิชเพราะว่าสิเป็นแฮมเบอร์เกอร์ข้าวสารหอมมะลิและก็สิ่งเครื่องใส้ต่างๆนะครับเยอะมากเฮ็ดให้ชีวิตตนดีขึ้นพร้อมกับหมา30ตัวสะอาดมีอาบน้ำมีอาบน้ำมีได้สบู่ทุกคนนะครับครับผมแล้วก็พยายามโจรนี่มันพยายามเหลือเกินครับที่เขามาขโมยของแต่ว่าหมาที่เลี้ยงไว้มันรู้จักภาษามันก็เฮามันก็ปุ๊กนะครับพี่น้องครับก็ขอบคุณผู้ใจบุญนะครับเงินที่บริจาคมานี่หลั่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็มีประมาณ20กว่าล้านนะครับเพียงพ่อกับหมา30ตัวว่าจะประมาณนะครับ20ล้านเพราะจะทอบอกเรื่องหมาผมกับว่าเบิ่งอยู่ในไลฟ์ผมพี่น้องส่งกลุ่มคนมาในกลุ่มนี้ลองทายซิว่าใครดีที่สุดแล้วก็มีรูปหมอบิงมีรูปป้าธิดามีรูปคุณทักษิณมีรูปคุณยิ่งลักษณ์มีรูปคุณณัฐวุฒิมีรูปคุณจตุพรแล้วก็มีรูปหมาฉี่เงี้ยนอยู่กลางทุกคนตอบเป็นคำเดียวเลยว่าหมาที่เลือดดีที่สุดไปแล้วอยู่ในไลน์เด็กครับฟังผมว่าได้เด้เนี่ยอยู่ในไลน์นะครับอยู่ในกลุ่มนี้ใครดีที่สุดเลยมีรูปคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็มีรูปองค์ข้าพยศของแกนน้ำแดงทั้งหลายแล้วก็มีหมาฉี่เงี้ยนอยู่ตรงกลางคำตอบสุดท้ายตรงกันหมด
หมาชื่อเลื้อนดีที่สุดเจ้าเบิ้งดีกันว่าใครว่าเรียนเจ้าเบิ้งเจ้าเบิ้งนะครับว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาบ่แม่นผมเบิ้งในไลน์ครับเบิ้งอันนี้ผมซ้ํากระซิบมันเสียงดังแต่ว่าพี่จ๋าพงพี่จ๋าถอไม่กลัวเรื่องของคดีหมิ่นอยู่แล้วนะฮะฮะขอให้ประสบการณ์เฮาเว้าความจริงนะครับนะเพราะว่าเรื่องคดีเนี่ยคดีนี้ผมเคยโดนนะครับตอนน้องนึงนะครับแกนนํา13คนสุดท้ายนะครับท่านอธิบดีพีเอสไอนะครับเพิ่นออกหมายศาลได้เพิ่นไปขอหมายศาลทําแกนนําฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจับแกนนํา13คนหนึ่งในนั้นคนใน43ก็คือนายนพพรเมืองแท่นคือตัวผมนะครับไปขอศาลนะครับศาลเพิ่นได้พิเคราะห์พิจารณาเบิ่งแล้วนะครับนายนพพรเมืองแท่นนะครับบ่สมควรว่าท่านเพิ่นว่าที่สิถูกคดีและกับพรรคพวกเขาไม่ได้ทําความผิดนะครับครับเอ้ยท่าลิดไงหลังแต่งเลยนะครับเอาซบสิท่าลิดติบ้านข่อยคือเอิ้นคนอซื้อเอิ้นหยังซื้อนายท่าลิดสีดวงท่าลิดคือวางสั้นอันนี้เขาว่านะผมไม่ได้ว่าเขาว่าพี่น้องครับเมื่อเบิ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐกับบรรดาแม่บ้านไปใจตลาดสดอยู่ปากทางเขาหมู่บ้านสันพักหวานตำบลสันพักหวานอำเภอหานดงจังหวัดเชียงใหม่พากันฮือฮะโอ้ยมันคืออ่านบ่แซ่บปานใดแต่มันโอ้ยเอาแมวมันออกซะแต่มันแค่กลางอันกลางเดียวบ่ได้ครับจังได๋ก็คือคนรูปรอได้เอาเพิ่นทีก็ได้หลับตาข้างหนึ่งอย่าให้ลำกล้องเอียดยังไปทางหนึ่งทางใดมันจังแม่นคือทำยิงปืนนะเนาะแม่บ้านนะครับไปใจตลาดอยู่โอ้ยเนาะช่วยจ้าท้องใครยืมบัตรเนี่ยมันเลี้ยวไม่เห็นฮะยืมแม่นตาบัตรเนี่ยยืมแม่นบัตรเนี่ยยืมคนเลี้ยวอันละก็ขึ้นอันละก็ขึ้นมันเลี้ยวไม่เห็นนี่นะครับโอ้ยคนเป็นโอ้ยตัวยากเนาะบัตรนี้บรรดาแม่บ้านที่ไปดีเว้ยบรรดาแม่บ้านที่ไปใจตลาดสดปากทางบ้านสันพักหวานตำบลสันพักหวานอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ต่างพากันคือห้าเมื่อได้พบพ่อข้าเช่าเผามงอยู่บนดอยแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับได้น้ำพริกขนาดใหญ่เง่าถึง10นิ้วมาวางขายกิโลกรัมละ40บาทได้ประมาณ4เม็ดนะครับบ้านผมก็คือ4หน่วยแหละถ้าไปบอกว่าภาษาอีสาน4เม็ดก็เอิ้นไหนมันบ่แม่น4เม็ดก็คือ4ลูกนั่นแหละครับมีน้ำหนัก1กิโลกรัมแล้วก็สายพันธุ์ทางภาคเหนือเรียกพริกชนิดนี้ว่าพริกหนุ่มแล้วก็พริกชนิดนี้มีขนาดใหญ่กว่าพริกชี้ฟ้าถึง10เท่าแล้วก็บรรดาพ่อบ้านแม่บ้านเพิ่นไปซื้อแล้วก็กลับไปเฮ็ดครัวมาปรุงอาหารโอ้ดีเนาะอันนี้คือบักพริกใหญ่พริกใหญ่ครับผมอ่ะพี่น้องครับไปซื้อหากันแต่ว่ามันมีข่าวนึงจะขอคุณถนอมฝากมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นเฮ็ดหน้ามันจนว่าซั่นว่าบัดนี้เพิ่นก็เลยไปเฮ็ดหยังเช่าพริกกิดครับไปเฮ็ดไร่บักแตงโมคือพ่อค้าเช่าโคราชหลอกอ้าวนะครับเพิ่นบอกว่าป๊าดนั่นเราซื้อว่านายคนนึงช่างเพชรผลอายุ34ปีและหมูอีก2ไร่บักแตงโมกองอากลากถึงวันนัดแล้วไม่ไปซื้ออือป๊าบ่ไปเอาสินค้าบ่ไปเอาสินค้าอันนี้เหตุเกิดอยู่ที่จังหวัดพิจิตรครับคุณตะน้อมเราฝากมาครับนะครับแห่งซ้ําแห่งสุดแห่งต่ําเป็นตะลุตนชาวบ้านครับผมนัดแล้วไปซื้อนี่เด้อจังซั่นคือพ่อค้าป่วยเสี้ยนบ้านผมเอาเมล็ดป่วยเสี้ยนเอาต้นป่วยเสี้ยนต้นเล็กๆแค่นี้กระถางละ200บาทนี่ผมจะรับซื้อต้นละ 5,000 ตั้งต้นกันอันนี้ 10,000เขาซื้อต้นละ200ก็จะซื้อ10ต้นพวกเราคนก็ซื้อเลี้ยงไปได้ประมาณเดือนนึงวะบัดสิไปขายบริษัทมันมาเปิดมันใหญ่นี้แม่มันหลอกแม่ครับจังซี่ก็มีเด้อ่ะเฮาพักเบรกสักก่อนเด้อ3ข่าวของวันอีหลีมื้อนี้เด้อ3ข่าวกับพี่น้องครับเบรกสักครู่ครับ